ีที่17น้องจันทิดาน้องจันทิดานั่นเองคำนันเบบีเบย์คำนันคำนันเบบีเบย์คำนันกุ้งนางน้องห้องอ่ะมันโอเคกุ้งนางห้องเนี่ยเริ่มวินหัวแล้วนี่อนุทาคอมเมนต์ละไหมโอ้ฮัลโหลเปิดไม่น้ำกับจนวันอ๋ออนุทาไม่ต้องอึ้งของคนสิ้นเคยกันดีสำเนียงนี่กับน้องเป็นคนหนึ่งที่แก้วเสียงของน้องดีอีหลีมีเสน่ห์เนาะแต่เรื่องของเทคนิคการห้องเดี๋ยวจะมอบให้ไอตีต่อเนาะไอตีมาอยู่ทีมไอไอเจียคนละรายการไอเจียอยากได้ลูกทีมหลายๆ
อยที่ให้เจ้าเป็นดาวแมนบอยเทียเอาเลยไอ้ตีก็หัวยังน้อยนะประสบการณ์กันยังสิบุมีหลายในกรณีที่ว่าเขาขี้อายเขาบอกกล้าเบากล้าว่ากล้าทักทายสบายดีกับผู้ชมกับคณะกรรมการมีวิธีแก้คือเขาต้องออกมาก่อนดนตรีขึ้นมาแล้วเขาจึงออกมาตึ้งเขาจึงเต้นออกมานำอันที่หนึ่งนำวิธีแก้เวลาเขาว่าโบกิ้งสองม้าแบบนี้น้องฮู้บอกว่าน้องห้องเพลงนะมันเพี้ยนขีเกือบเบิดเพลงเนาะเกือบเบิดเพลงเลยดังนั้นน้องจะควรจะฝึกเรื่องของ ear training ear training คือฝึกฟังซาวด์ดนตรีฟังตัวโน้ตสมมุติว่าโน้ตมันขึ้นมาล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 าเขาต้องขึ้นห้องเขาต้องห้องเสียงโน้ตทับอิดแม่นตัวใดแล้วมันเปลี่ยนไปดิเขาต้องห้องโน้ตทับอิดเขาต้องขึ้นห้องแบบใดมันจึงสิเข้ากับเสียงดนตรีน้องเพี้ยนคีย์ตัวนี้มาโดนโดนน้องสิกับเข้ามาได้เดินเดินน้องซิกับเขามาได้พอไปได้แต่หลังจากนั้นมันมีเพลงบางท่อนมันสิไม่ได้เสียงกองนะเวลามันเสียงกองมันสิบ่มีคีย์เด้มันคือเสียงคีย์บอร์ดคือเสียงกีตาร์คือเสียงอันอื่นอันนั้นเขาฟังได้ว่ามันเป็นคีย์หยังน้องก็เลยเพี้ยนไปน้ำมันบางทีบัดกับเขามาอีกน้องไปอีกคนละคีย์อีกเนาะไอฝากตัวนี้เนาะฝากตัวนี้ที่จริงน้องนะห้องเพลงดีเลยแหละสำหรับไอ้เนาะคอมเมนต์เลยน้องเป็นคนที่งามอยู่แล้วเนาะน้องต้องมั่นใจโมเมนต์พบเจ้าทั้งสองคนเด้อเห็นน้องเห็นมิดฮับเนาะน้องมันเป็นคนงามแล้วเนาะสำเนียงภาษาอังกฤษน้องก็ใส่ได้เลยแบบไอ้ฟังหูเดียวไอ้ก็ฮู้ว่าน้องได้กินเตอนะโอเคเนาะก็มีแต่อะไรเฮ็ดคือเนาะคำแนะนำของไอ้นุถาและของไอ้ตีเนาะไปเฮียนห้องเพลงก็ได้เนาะใหญ่ขึ้นมานี่เป็นโอ้เป็นแอนิต้าสองเลยนี่เนี่ยงามเนาะจบละไปเมื่อเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้